รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8พาไปดูคลิปนี่หน่อยเมื่อวานเพิ่งนำเสนอกันไปหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเข้าเกียร์ทิปอ่ะเอ้ยอย่าบอกไปสัมภาษณ์เขามาแล้วนะดีเลิศเจอตัวแล้วเลิศเลิศว่าพี่มันมีจินตนาการมันเป็นอะไรยังไงตอนนั้นตอนขี่มอเตอร์ไซค์ที่คนถ่ายคลิปไปได้น่ะดังในโลกโซเชียลมากเนี่ยอ่ะไปไปคุยกับเขาหน่อยฮะนี่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 ทิปนี่แหละเข้าเกียร์ทิปนะฮะขับมอเตอร์ไซค์แต่มีเกียร์เหมือนรถใหญ่เลยนะคนขับตามก็งงไปตามๆกันครับนะฮะก็เลยเอาไปโพสในโลกโซเชียลล่าสุดเนี่ยพอแชร์กันไปหลายเพจเข้าหลายเพจเข้าคนก็ไปเม้นบอกว่าโอ้อยากจะเจอตัวอยากจะสัมภาษณ์อยากจะถามซิว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นมันมีจินตนาการแบบไหนนะแต่ว่าเขารู้ตัวว่าเขาดังนะเนี่ยเขารู้ตัวแล้วนะทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามครับคุณธนากรพรหมอารักษ์หนุ่มเกียร์ทิพย์ในคลิปนี่แหละเป็นพนักงานราชการอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งนะครับวันเกิดเหตุแกบอกไม่ได้เมาเนี่ยหลอนอะไรหรอกแค่เพิ่งออกเวรไม่ได้นอนมาทั้งคืนขี่รถไปทำธุระต่อด้วยความที่รถติดแล้วมันปรีเพียล้าล้าด้วยความเคยชินอ่ะก็ทำท่าเสเกียร์หนึ่งเกียร์สองเหมือนตอนขับรถยนต์ครับปรากฏว่ามีคนเห็นนะและถ่ายคลิปไปแชร์ใน TikTok ตกใจเฮ้ยนี่มันทะเบียนรถเรานี่ว่าแกยังไม่รู้ตัวนะดูทรงแกอ่ะลองฟังแกหน่อยครับตอนขับขึ้นสะพานก็เห็นว่ารถมันติดบางครั้งขับแล้วมันรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มเหนื่อยก็เลยว่าอยากจะผ่อนคลายแบบคือเคยขับรถใหญ่มาก่อนก็เลยแบบคือแบบเคยความเคยชินครับเนี่ยผมทำท่าก็คือเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ตามแบบเหมือนขับรถทั่วไปครับแบบคือให้มันผ่อนคลายเพิ่งมารู้ตัวในลงติ๊กต็อกในเมื่อคืนนั้นครับเมื่อวานครับผมก็เลยตกใจเลยเอ้ยถ้ามันไม่ทะเบียนรถผมนี่นะแต่ผมบอกให้คือไม่ได้เมาไม่ได้เบอร์คือว่าผมออกเวรดึกด้วยออกเวรดึกปุ๊บผมก็เลยมาขับหารายได้เสริมเพราะบางครั้งผมก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่ว่างครับเหมือนแก้ง่วงด้วยนะใช่ใช่แก้ง่วงแก้ง่วงนะเพราะว่าแกเข้าเวรทั้งคืนแล้วก็ออกไปทำธุระต่อเนี่ยเนี่ยแก้ปัญหาวิธีดีดีนะแต่ก็ดีทำให้สติอยู่กับมือไงใช่นะฮะอ่ะหนุ่มคนนี้บอกว่าเวลาที่ขี่รถเห็นทำท่าแบบนี้แต่ผมก็ทำตามกฎจราจรทุกอย่างนะครับคุณตำรวจให้เกียรติเพื่อนร่วมทางเสมอคุณรักษานะครับน่ารักดีน่ารักนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม